นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติผู้บัญชาการทหารบกยืนยันนะคะว่าตระหนักในสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกค่ะกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องโดยบอกว่าทุกคนก็เป็นราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภารไม่ใช่เพียงแค่ทหารเท่านั้นประชาชนบางคนไม่ได้เกิดเมืองไทยแต่อยู่เมืองไทยมานานบางคนเกิดเมืองไทยเกิดในหลายตระกูลตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็อยู่ในพระบรมโพธิสมภารไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหรือเชื้อชาติใดก็ตามก็มีสิทธิเสรีภาพซึ่งวันนี้เป็นวันดีไม่อยากจะพูดอะไรที่จะไปกระทบกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แต่อยากจะให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ลองตั้งจิตให้เป็นกลางดูว่าคำพูดคำเขียนที่เราเห็นในการชุมนุมส่วนตัวทราบดีและตระหนักในสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คนทั้งในโซเชียลมีเดียเห็นมีการใช้วาจาพรุสวาทใช้คำที่ไม่เหมาะสมไม่บังควรซึ่งมองว่าหลายคนเองก็คงจะไม่สบายใจเหมือนกันทางนี้ผู้บัญชาการทหารบกย้ำนะคะว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงขณะนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องทำงานแต่การกระทำใดๆที่เป็นการกระทบกระเทือนการแสดงสิทธิเสรีภาพตนคิดว่าคนที่ทำแบบนั้นควรคำนึงถึงขอบเขตในการใช้สิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือการชุมนุมต่างๆเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องไม่จับจ้วงหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพต่อบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม้ตนจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่สิ่งที่ตนพูดนั้นในฐานะคนไทยพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งและขอให้นึกย้อนกลับไปคงจะรู้สึกเสียใจแม้ประชาชนบางส่วนบางกลุ่มจะไม่พอใจจึงอยากขอฝากสื่อมวลชนเอาไว้ต่อกันที่อนุทินเซ็นกฎกระทรวงค่ะในการปลูกกัญชงในรูปแบบเศรษฐกิจนะคะเตรียมเสนอครม.พิจารณาเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยค่ะว่าการปลูกกัญชงในรูปแบบเศรษฐกิจอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎกระทรวงกัญชงนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะจบในสัปดาห์หน้าเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่างพระราชบัญญัติกลับมาเพื่อให้ครม.รับทราบและส่งให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามโดยจะมีผลภายใน30วันหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก็คาดว่าน่าจะสามารถปลูกกันได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคม2563ส่วนกฎกระทรวงกัญชาค่ะเพื่อพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนเพื่อนำผลผลิตไปผลิตยาก็ผ่านกฤษฎีกาในวาระแรกไปแล้วนะคะรอพิจารณาวาระ2แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในส่วนของกัญชาเนี่ยยังไม่สามารถทำได้อย่างคล่องตัวเนื่องจากถูกล้อมไปด้วยบทเฉพาะการในพระราชบัญญัติที่ต้องดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ5ปีทั้งนี้ทั้งกัญชาและกัญชงยังคงเป็นยาเสพติดที่ให้โทษประเภท5นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขออนุญาตก็จะต้องมีเงื่อนไขที่เข้มงวดรัดกุมและทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการเสนอเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้ผู้ป่วยหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยสามารถปลูกได้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวาระ2ค่ะเนื่องจากว่ากัญชากับกัญชงยังคงติดในเรื่องของยาเสพติดให้โทษประเภท5อยู่ค่ะปิดท้ายกันที่กรมการค้าต่างประเทศค่ะเร่งเจรจากำหนดราคาขายข้าว G2G กับจีนอีก 300,000 ตันนะคะตาม MOU เดิมนายกิรติรัชโนคาธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าทางกรมการค้าต่างประเทศกำลังเร่งเจรจาในเรื่องของการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับประเทศจีนค่ะตามสัญญา MOU เดิมนะคะ1ล้านตันที่ยังคงเหลือการเจรจาส่งมอบล่าสุดประมาณ 300,000 ตันค่ะโดยยอมรับว่าการเจรจาในเรื่องของราคาเวลานี้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าสถานการณ์ราคาข้าวของไทยมีราคาสูงถ้าเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆในท้องตลาดโดยอาจต้อง
ใช้ระยะเวลาในช่วงนี้เร่งรีบเจรจาเพราะว่าค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงเพื่อทำให้การส่งออกข้าวในปีนี้ยังคงรักษาระดับการส่งออกไว้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ก็คือ 7.5 ล้านตันถึงแม้ว่าภาคเอกชนได้มีการปรับลดเป้าการส่งออกเหลือเพียงแค่ 6.5 ล้านตันก็ตามอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งเจรจากับประเทศคู่ค้าในรูปแบบต่างๆเพื่อจะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะในประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์และจีนและสำหรับระยะยาวจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวด้วยการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มที่ในอนาคตจะเป็นข้าวที่ประเทศไทยใช้ทำตลาดในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญอย่างเวียดนามและก็อินเดียค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN